จะมาทำแคเตอร์พิลล่าแคเตอร์พิลล่าแปลว่าอะไรคะนอนผีเสื้อนอนผีเสื้อเจนจะทำเองเลยเหรอใช่โอ้ว้าวอุปกรณ์มีอะไรลูกอุปกรณ์แม่จับลงแล้วไข่มันเป็นไข่พลาสติกนี่เดี๋ยวแม่ให้เพื่อนๆดูอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆครับเชือกเดี๋ยวนั้นมันเป็นเส้นลวดกำมะหยี่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นผ้าสักหลาดแม่เอามาตัดเป็นรูปตาขาวตาดำแล้วก็รูปปากสีแดงเอาไว้ประดับตกแต่งแคตเตอร์พิลล่าทีนี้แม่เอาให้ดูก่อนไข่พลาสติกเนี่ยเขาจะขายเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยเป็นไข่พลาสติกใช่ไหมครับตอนเทนซื้อมาเสร็จแล้วนี่เราจะทำยังไงเราต้องเจาะรูเพราะว่าไม่งั้นแคตเตอร์พิลล่ามันก็จะทำไม่ได้แม่ก็เลยเอาไข่พลาสติกมาเจาะรูวิธีการเจาะรูของแม่มันอาจจะดำๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรทำให้มันมองไม่เห็นแม่ใช้เหล็กแม่ใช้ลวดเส้นๆน่ะที่มันหนาหน่อยแม่ไปลนไฟแล้วแม่ก็เจาะปู๊บไปมันก็เป็นรู2รูเนี่ยเราเจาะให้มันเป็นรูใช่ไหมเราเจาะให้มันเป็นรู2รูนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็แกะไข่ออกแล้วก็แกะไข่ออกใช่ไหมทีนี้วิธีการเริ่มต้นเราจะร้อยลวดกำมะหยี่ก่อนเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นกำมะหยี่เส้นเล็กๆมันขายตามร้านขายงานฝีมือร้านเครื่องเขียนก็มีนะเป็นกำมะหยี่เอาหัววันนี้เราเมื่อกี้เราดูกันว่าเราจะเอาหัวแคตเตอร์พิลล่าสีเขียวใช่ไหมใช่แม่ร้อยนำให้เทนๆก่อนนะเนี่ยเราร้อยเข้าไปเห็นไหมครับอาจจะเทนร้อยอีกเส้นนึงเข้าไปอีกรูนึงหนูถือไว้มือหนูถือเองลูกเออเดี๋ยวตรงนี้เราจะเหลือส่วนหัวไว้นิดนึงเราจะทำเป็นหนวดใช่ไหมคะหนวดเอายาวแค่ไหนเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวก็เป็นหนวดพอได้แค่นี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะทำต่อไปแม่จะขมวดนี่ตรงนี้มาพันเกลียวให้มันได้หลุดต่อข้างในหรือแม่ใช้วิธีหมุนให้มันแน่นก่อนเลยแม่หมุนเกลียวเลือกตอนนี้ฉันทำแค่ไม่เกลียวแล้วเนี่ยแม่หมูเกี่ยวลวกกำมะหยี่ข้างในไม่ได้มันเบี้ยวละต่อไปเทนๆก็ร้อยต่อเลยอันนี้เป็นหน้าที่ลูกแล้วนะนะให้เทนๆทำเองThank you.
ันนี้ส่วนก้นมันน่าจะใช้วิธีประกบก้นนี่ไงนี้เราก็ใส่กันแบบให้มันประกบก้นแล้วหลังก้นจะตัดทีละก้นเขียวหนูว่าเลยครับ